องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็แน่นอนค่ะทุกคนก็จะอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวของดิฉันเองนั้นก็จะมีความศรัทธามากตั้งแต่แบบจำความได้ตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงณปัจจุบันค่ะจนถึงณวันนี้ก็ยังคิดว่ายังมีพ่ออยู่ตลอดเวลานะคะบางครั้งก็อาจจะคิดว่าเพราะอาจจะไม่ได้แบบมีเป็นแบบเป็นร่างกายมาเรามาให้เราเดินให้เห็นแต่ณวันนี้ค่ะพ่อก็ยังนอนอยู่ในวังค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ว่าเราอยากจะใกล้ชิดพ่อให้มากสุดนะคะก็วันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะคะในความเป็นจริงก็เป็นวันดีค่ะก็ตั้งใจว่าเย็นนี้ค่ะก็จะไปบอกรักพ่อใกล้ๆอีกวันนึงนะคะซึ่งก็เป็นความภูมิใจค่ะที่ได้ไปไหว้พ่อทุกครั้งถึงแม้ว่าทุกคนก็รู้ค่ะว่าเรายืนรอด้วยความแบบเป็นเวลานานแต่ว่าถ้าเราคิดจริงๆแล้วค่ะภายในไม่กี่นาทีที่เราไปไหว้ต่อหน้าพระบรมศพพ่อนั้นมันคุ้มค่ามากค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนที่เฝ้ายืนรอก็คือมีจิตใจเดียวกันก็คือเราอยากจะไปใกล้พ่อแล้วก็เหมือนกับได้ไหว้พ่อสักครั้งนึงเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายที่เราสามารถจะทำได้ค่ะครั้งนี้สำหรับดิฉันก็จะภูมิใจมากถ้าเย็นนี้ไปก็จะเป็นครั้งที่27ค่ะก็จะรู้สึกว่าดีใจทุกครั้งค่ะที่มีโอกาสได้ทำให้พ่อเล็กๆน้อยๆเท่าที่แบบคนตัวเล็กๆอย่างดิฉันจะทำได้ตอนที่เราได้ไปดูนิทรรศการนะคะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์ว่าเป็น the role model for the people ค่ะพอเรายืนดูตรงนั้นเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วพ่อเป็นทุกอย่างนอกจากพ่อเป็นผู้ให้แล้วค่ะพ่อมีคำสอนแล้วพ่อก็ทำให้เราดูนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำงานเยอะจังเหนื่อยจังแต่ว่าไม่จริงค่ะเราทำไม่ถึงเซี่ยวของพ่อเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีใช้คำสอนของพ่อค่ะใช้สิ่งที่พ่อทำให้เราเห็นมาเป็นแรงบันดาลใจค่ะเราทุกคนก็จะสามารถทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็กับประชาชนของพ่อได้ค่ะส่วนตัวดิฉันเองนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นข้อคิดของพ่อนะคะซึ่งก็ใช้ในการทำงานณปัจจุบันก็คือว่าความสำเร็จที่แท้จริงมิได้อยู่กับการเรียนเพียงเพื่อรู้ค่ะแต่อยู่กับการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติตรงประโยคนี้ค่ะที่ทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจในการทำงานในอาชีพพยาบาลเพราะคิดว่าเป็นอาชีพหนึ่งค่ะที่สามารถจะช่วยประชาชนของพ่อให้มีแบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วอะไรที่เราสามารถทำได้สิ่งที่เราเรียนมาจะนำไปใช้กับประชาชนของพ่อให้เหมือนกับว่าพ่อนั้นอยู่ในใจของเราตลอดเวลาจริงๆค่ะ